ลำดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญทุกท่านได้บูชาพระกายพร้อมๆกันนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสลเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสลเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสลเนนะสหปัญจาศีลานิยาจามะที่ประกาศขอศีลขึ้นเมื่อสักครู่นี้เป็นประเภทหนึ่งในการรับศีลคือรับศีล5ของชาวพุทธเราแต่การรับศีลนั้นมีหลายประเภทพี่น้องชาวพุทธเราอาจจะทราบได้น้อยมากทีเดียววันนี้จึงขอชี้แจงให้พี่น้องทั้งหลายทราบบ้างพอประมาณจะได้เป็นเครื่องยึดถือต่อไปและปฏิบัติต่อไปด้วยการสมาทานอย่างนี้เรียกว่าประกาศตนขอศีลสมาทานศีลให้พระเป็นผู้นำว่าเพื่อเป็นสักขีพยานแห่งเจตนาที่จะรักษาศีลของตนจึงเรียกว่าสมาทานศีลแต่ไม่ใช่พระท่านให้ศีลแก่เราท่านเป็นผู้นำเราเราก็ว่าตามท่านแล้วเจตนางดเว้นเป็นของเราแต่ละรายละรายที่จะปฏิบัติตัวเองต่อศีลข้อนั้นๆนี่ก็เรียกว่าเป็นศีลโดยสมบูรณ์ถ้าเราสักแต่ว่ารับไปตามคำที่ขอท่านแล้วไม่รักษาก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นกรุณาทราบตามนี้นี่เรียกว่ารับศีลประเภทหนึ่งที่อาราธนาหรือขอรับศีลจากท่านถือพระท่านเป็นพยานเป็นสักขีพยานแล้วนำเราว่าต่อไปในศีลข้อนั้นๆ นี่เรียกว่าสมาทานวิรัตเจตนาวิรัตเป็นข้อที่สองซึ่งเป็นการรักษาศีลสมบูรณ์ด้วยกันเมื่อเราปฏิบัติได้คือมีเจตนางดเว้นว่าเราจะรักษาศีลกี่เวล่ำเวลากี่วันกี่คืนก็มีเจตนางดเว้นไปตามนั้นแล้วก็เป็นศีลขึ้นมาจากการรักษาของเรานี่เรียกว่าศีลเกิดขึ้นในทางนี้ประเภทหนึ่งสมบูรณ์ด้วยกันกับสมกับคำสมาทานศีลจากพระข้อที่สามสัมปตวิรัตคืองดเว้นเฉพาะหน้าที่ไปเจอสิ่งที่จะเป็นอันตรายต่อศีลของตนเช่นไปเจอสัตว์ที่ควรฆ่าเฉพาะหน้าไม่ฆ่าเสียไปเจอสมบัติเงินทองประเภทใดก็ตามของผู้อื่นควรจะฉกจะลักจะเอาวิธีใดด้วยเจตนาทุจริตนั้นก็ไม่ทำกามเมก็เหมือนเป็นข้อนั้นๆเป็นเหมือนกันหมดเรียกว่าเจตนาวิรัตงดเว้นต่อหน้าอย่างนี้เรียกว่าสัมปตวิรัตเป็นศีลขึ้นมาโดยสมบูรณ์เช่นเดียวกันสมุเฉทวิรัตคืองดเว้นโดยเด็ดขาด
แต่นี่แยกเป็นสองประเภทคือสามัญชนธรรมดาเรานี้ตั้งเจตนางดเว้นรักษาศีลตั้งแต่นี้ไปจนกระทั่งถึงวันตายไม่ล่วงเกินศีลข้อใดทั้งสิ้นนี่ก็เรียกว่าสมุเฉทวิรัตคืองดเว้นโดยเด็ดขาดตลอดไปเลยในศีลของสามัญชนเราแยกออกเป็นประเภทแห่งศีลของอริยบุคคลคือตั้งแต่พระโสดาขึ้นไปเป็นความวิรัติงดเว้นในหลักธรรมชาติของท่านผู้มีภูมิธรรมขั้นนั้นท่านเป็นผู้มีหิริโอตตปะสะดุ้งกลัวต่อบาปต่อกรรมต่อการทำลายศีลไม่กล้าทำลายศีลข้อนั้นๆภายในจิตใจเองนี่เรียกว่าสมุทเถทวิรัตของพระอริยเจ้าตั้งแต่พระโสดาขึ้นไปเรียกว่าเป็นศีลประเภทหนึ่งที่กล่าวมาทั้งนี้เพื่อพี่น้องทั้งหลายได้ทราบว่าศีลการทำศีลทำให้เกิดมีในตัวนั้นมีหลายทาง คือการสมาทานจากพระเพื่อพระท่านเป็นสักขีพยานแล้วไปปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนี้ประการหนึ่งประการที่สองมีความงดเว้นในศีลของตนโดยเจตนาไม่ต้องไปสมาทานจากพระก็เป็นศีลขึ้นมาโดยสมบูรณ์ประเภทหนึ่งสัมปตะวิรัตคืองดเว้นโดยเฉพาะหน้าในศีลข้อนั้นๆที่จะเป็นภัยต่อตัวเองก็เป็นศีลขึ้นมาโดยสมบูรณ์ในขณะนั้นจนกระทั่งสมุจเฉทวิรัตงดเว้นโดยเด็ดขาดตลอดไปเลยนี่ก็เป็นศีลขึ้นมาโดยสมบูรณ์ไม่จำเป็นต้องสมาทานกับพระกรุณาได้ทราบตามนี้ในการรับศีลวันนี้ท่านทั้งหลายก็มาสมาทานอันนี้มักจะเป็นประเพณีของชาวพุทธเราทำมาจะแบบลุ่มๆดอนๆก็ไม่น่าจะผิดไปที่ไหนมีแต่มะยังพันเตมะยังพันเตท่านรับไปแล้วทำเอาศีลของท่านไปถลุงแหลกหมดไม่ถึงบ้านถึงเรือนศีลขาดแล้วศีลขาดแล้วบางรายอาจจะยังไม่พ้นเขตวัดไปศีลขาดแล้วพอไปเจอสุราเขาตั้งไว้นั้นขวดหนึ่งเท่าไรวะนี่เริ่มฟัดเข้าไปแล้วศีลขาดแล้วนี่สมาทานกับพระหมดทั้งวัดอโศการามมีหลวงตาบัวเป็นต้นเป็นสักขีพยานให้ท่านทั้งหลายรับศีลไปพอไปเจอสุราขวดเดียวเท่านั้นพระทั้งวัดอโศการามนี้แหลกตกทะเลไปหมดสู้เหล้าขวดเดียวก็ไม่ได้อย่างนี้เรียกว่ารับเพียงสักว่าแต่รับไม่เกิดประโยชน์อันใดเลยท่านขอให้ทราบไว้อย่างนี้การรับศีลด้วยสมาทานศีลจากพระต้องเอาจริงเอาจังเจตนาของตนที่ว่างดเว้นก็ให้ทำแบบจริงจังเช่นเดียวกับการสมาทานกับพระนี่จะเป็นศีลสมบูรณ์ขึ้นที่ตัวของเราเองแล้ววันนี้จะนำพี่น้องทั้งหลายรับศีลแต่ให้พากันระมัดระวังนะอย่าเอาศีลหลวงตาบัวที่เป็นตัวพยานประกาศให้วันนี้เอาไปถลุงแหลกเหลวหมดกลายเป็นศูนย์ขึ้นมาเต็มตัวอย่างนั้นใช่ไม่ได้ศาสนาเลยเป็นตุ๊กตาเครื่องเล่นของคนชั่วไปหมดรับศีลสักแต่เป็นประเพณีใช่ไม่ได้ขอให้พากันตั้งอกตั้งใจบัดนี้จะนำพี่น้องทั้งหลายรับศีลดังที่กล่าวมาแล้วนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมะเนสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมะเนสิกขาปะทังสมาธิยามิอะทินนาทานาเวรมะเนสิกขาปะทังสมาธิยามิอาตินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติมยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติมยันติตัดสมาสีลังมิโสทะเยต่อไปนี้จะเริ่มพูดธรรมะเลยไม่ต้องอาราธนาพรหมาจโรกาก็ได้คำว่าพรหมาจโรกานั้นเรื่องดั้งเดิมนี่จะเริ่มเทศแล้วนะจะเริ่มเทศแล้วพี่น้องทั้งหลายโปรดได้ตั้งใจฟังด้วยดีที่อาราธนาพรหมาจโรกามาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เหตุดั้งเดิมเป็นมาจากพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้ธรรมขึ้นมาแล้วในถ้ำกลางแห่งโลกที่สกปรกโสมมเต็มไปด้วยกองทุกข์เต็มหมดทั้งโลกธาตุหาท่องว่างแห่งความสุขของสัตว์ไม่ค่อยมีและไม่มีเลยพระองค์ก็ทรงเคยอุบัติเกิดเป็นสัตว์ทุกประเภทแทบจะว่าไม่เว้นที่ทรงเกิดทรงตายมาทับถมกันกับเรื่องความทุกข์ความทรมานในภพชาตินั้นๆเป็นมาอย่างพวกสัตว์ทั้งหลายไม่มีสูงต่ำต่างกันไม่มีจำนวนมากน้อยต่างกันในเรื่องการเกิดการตายคลุกเคล้ากับความทุกข์ความโศกปลกโสมมแห่งวัฏจักรอันนี้พระองค์ทรงเป็นมานานแสนนานที่ทรงปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาพระพุทธเจ้ามีสามประเภทประเภทที่หนึ่งทรงสร้างพระบารมีมา16อสงไขยแสนมหากัปคำว่าอสงไขยแปลว่านับไม่ได้ถึง16ครั้งแล้วยังแสนมหากัปทับเข้าไปอีกบางประเภท8อสงไขยแสนมหากัป
ประเภทแห่งพระพุทธเจ้าของเรานี้สี่อสงไขยแสนมหากัปจึงได้ตรัสเต็มสมบูรณ์บริบูรณ์ในพระบารมีซึ่งสร้างมานานแสนนานนั้นการเกิดมาสร้างบารมีนั้นไม่ใช่ว่าจะได้สร้างบารมีมาทุกภพทุกชาติไปสร้างบาปสร้างกรรมในนรกบกไหม้สัตว์เดรัจฉานพวกเปรตพวกผีประเภทต่างๆนี้พระองค์เคยไปสร้างมาตกนรกได้รับผลกรรมจากการกระทำชั่วความชั่วของตนมากน้อยเหมือนสัตว์โลกทั่วๆไปนี้ไม่มีอะไรผิดแตกกันนับไม่ได้มาจำนวนนานแสนนานจึงได้ทรงเริ่มต้นทำความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเนี่ยจากการเริ่มต้นทำความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าและทรงบำเพ็ญพระบารมีเพื่อความเป็นศาสดาสอนโลกเรื่อยมาตั้งแต่บัดนั้นก็เริ่มนับเนี่ยว่าเท่านั้นปีเท่านี้เดือนเรื่อยมาจนกระทั่งพระบารมีสมบูรณ์บริบูรณ์เต็มที่แล้วเช่นพระพุทธเจ้าของเรานี่ทรงสร้างพระบารมีมาถึงสี่อสงไขยแสนมหากัปในระยะนี้การความทุกข์ความทรมานก็ค่อยผ่อนผันสั้นยาวลงกว่าที่เคยเป็นอยู่ธรรมดาไม่ได้ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันกับสัตว์โลกทั่วไปเขาเกิดเป็นอะไรพระองค์ก็เกิดเป็นได้อย่างนั้นอย่างนั้นเป็นเปรตเป็นผีเป็นสัตว์นรกอเวจีตกได้ทั้งนั้นเรื่อยมาจนกระทั่งมาปรารถนาเป็นพุทธภูมิขึ้นมานี้เริ่มจะตั้งรากตั้งฐานเพื่อเข้าสู่ความดีความตกนรกหมกไหม้สิ่งนั้นหากว่ามีการตกก็ไม่ได้มากเหมือนแต่ก่อนแล้วค่อยผ่อนบักผ่อนเบามาเรื่อยจนถึงขั้นพระบารมีแก่กล้าขึ้นมาโดยลำดับแล้วคำว่าตกนรกเหล่านี้ไม่ค่อยมีมีแต่ขึ้นสวรรค์ขึ้นสวรรค์พอจากนั้นก็ลงมาสร้างพระบารมีแล้วขึ้นสวรรค์จนกระทั่งครบบารมีโดยสมบูรณ์นับแล้วที่นี่ตั้งแต่เริ่มต้นทรงทำความปรารถนาสร้างพระบารมีเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้านั้นสมบูรณ์ขึ้นเป็นจำนวนนับได้ว่าสี่อสงไขยแสนมหากัปจึงได้มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมา ก่อนที่จะตรัสรู้นั้นภพชาติที่พระองค์ทรงเกลื่อนกลวุ่นวายล่มจมอยู่เหมือนสัตว์ทั้งหลายนั้นไม่มีการนับการประมาณเลยความสกปรกโสมมในโลกนี้โลกไหนที่พระพุทธเจ้าตั้งแต่ยังมีกิเลสหนาปัญญาหยาบกับพวกเราจะไม่ได้ไปตกไม่ได้ไปเป็นนั้นไม่มีเลยนี่แหละเรื่องคู่เข้ากับสิ่งเหล่านี้จึงไม่เป็นที่สงสัยในพระทัยคือในใจของพระองค์หลังจากการตรัสรู้แล้วพอได้พ้นจากหล่มลึกคือโลกที่มืดมิดปิดตาด้วยกิเลสมันครอบงำไม่มีวันมีคืนไม่มีมืดมีแจ้งมีแต่ความมืดของกิเลสครอบงำจิตใจอยู่กี่กับกี่กันเรื่อยมานี่แล้วก็ได้ตรัสรู้ขึ้นมาในวันเดือนหกเพ็ญนั้นเมื่อตรัสรู้ขึ้นมาเขาเรียกว่ารู้แจ้งแทงทะลุโลกวิถูรู้แจ้งโลกโลกนอกคือพระองค์ซึ่งได้เคยเหวยความทุกข์ความทรมานมากี่กับกี่กันในสัตว์กี่ประเภทในนรกกี่หลุมสวรรค์กี่ชั้นเคยขึ้นเคยลงมาเหมือนเราขึ้นบันไดบ้านลงบันไดบ้านลงปนรกสับปนกันอยู่อย่างนี้กี่กับกี่กันแล้วก็ได้ตรัสรู้เป็นโลกวิถูรู้แจ้งสิ่งที่พระองค์เคยผ่านมาแล้วหนักเบามากน้อยเพียงไรกี่กับกี่กันมหันตทุกข์ไม่สงสัยแล้วก็ดูเรียงยานดูสัตวโลกที่เต็มอยู่ในวัฏจักรวัฏจิตที่หมุนเวียนเกิดแก่เก็บตายมานี้เหมือนกันกับพระพุทธองค์ที่ได้เป็นมาแต่ก่อนนี่แหละเป็นเหตุให้ทรงท้อพระทัยแดนที่เคยเป็นมานั้นแต่ก่อนคลุกเคล้ากันไปเท่าไหร่
ก็กิเลสเป็นเครื่องหลอกลวงสัตว์ทั้งหลายมีเคลือบน้ำตาลเคลือบน้ำตาลล่อลวงสัตว์ทั้งหลายถ้าจะว่าทุกข์จริงๆก็ยังมีสิ่งเคลือบน้ำตาลล่อลวงไว้ให้มีแต่ใจบึกบืนไปตามกิเลสก็กลายเป็นหลงตามกิเลสแล้วจมไปเรื่อยๆอย่างนี้เรื่อยมานี่ความทุกข์ความทรมานเหล่านี้พระองค์ทรงเล็งดูหมดในสามแดนโลกธาตุนี้ว่ามืดมิดปิดทวารจนหาทางออกไม่ได้จนกระทั่งถึงมาความเป็นศาสดาอย่างเราเป็นปัจจุบันนี้แล้วทรงท้อพระทัย จะสั่งสอนใครที่จะได้รู้ได้เห็นในธรรมที่เลิศเลยอันไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนแล้วในสามแดนโลกธาตุนี้ดังที่เราครองอยู่เวลานี้เป็นธรรมอัศจรรย์ล้นโลกล้นโลกล้นสงสารเป็นธรรมที่ไม่มีสัตว์โลกตัวใดจะรู้จะเห็นจะครองได้เหมือนพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวซึ่งกำลังครองอยู่เวลานี้เมื่อเทียบกันแล้วก็ถ้าเราจะเทียบเหมือนว่าเรามองดูพวกกินชาติคือฝูงหนอนที่มันคลุกเคล้าปีนป่ายกับอาจมนั้นทั้งที่พวกกิมิชาติทั้งหลายเขาเพลิดเพลินอยู่ในอาจมคือมูดคือขุนนั้นแต่คนเราดูไม่ได้นี่ก็ฉันนั้นเหมือนกันพระองค์ทรงเล็งดูสัตวโลกนี้เหมือนกับกิมิชาติทั้งหลายที่ปีนป่ายอยู่กับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสกับนรกอเวจีสวรรค์ชั้นพรหมเหล่านี้เป็นประหนึ่งว่าเหมือนกองมูดกองขูดเพราะธรรมประเภทที่พระองค์ครองนั้นสูงไม่มีอะไรที่จะเทียบเคียงได้แล้วจึงหาประมาณไม่ได้ในความอัศจรรย์แห่งธรรมของพระพุทธเจ้าจึงทรงท้อพระทัยที่จะแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกต่อไปไม่เรียกว่าไม่มีแก่ใจจะสอนสอนลงไปก็เหมือนกับสอนคนหูหนวกมืดมิดปิดตาไม่ยอมรับบุญรับบาปรับรักสวรรค์ชั้นผมนรกอเวจีที่ไหนว่าเป็นของมีพระกิเลสปิดบังไว้หมดบาปก็ว่าไม่มีบุญว่าไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีพรหมโลกไม่มีนิพพานไม่มีสิ่งที่มีก็มีแต่ความทะเยอทะยานความดีดความดิ้นความทุกข์ความทรมานฝังอยู่ในสัตว์ทุกประเภทไม่มีเว้นเมื่อทรงเล็งเห็นอย่างนี้แล้วก็ทรงท้อพระทัยที่จะแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกให้หลุดพ้นขึ้นมาได้เรียกว่าท้อพระทัยภาษาเราเรียกว่าท้อใจนี่ละธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงครองไว้และนำมาประกอบสอนโลกนั้นประหนึ่งว่าไม่ใช่วิสัยที่จะเข้ากันได้เลยแม้กระนั้นพระองค์ก็ทรงเล็งยานดูสัตวโลกจะมืดมิดปิดตาไปอย่างเดียวกันนี้ทั้งหมดทั้งสามแดนโลกธาตุนี้หรือยังจะมีรายใดบ้างพอที่จะเล็ดลอดออกจากตาข่ายแห่งกิเลสตัณหาวัฏจักรนี่ให้หลุดพ้นขึ้นมาถึงมีมุตหลุดพ้นแดนอัศจรรย์ยังดังที่เราครองอยู่นี้ก็ทรงมีแก่พระไทยว่าเล็งยานดูแล้วว่ายังพอมีเทียบกับภูเขาทั้งลูกนี้ภูเขาลูกนี้มองไปมืดดำกำตามีแต่ต้นไม้ภูเขาหินผาหน้าไม้ต่างๆนั้นหนึ่งว่าจะไม่มีสาระอะไรภายในภูเขาลูกนั้นเลยแต่เมื่อพินิจพิจารณาในภูเขาลูกนี้จะไร้สาระไปเสียจริงๆทุกอย่างนั้นเหลือจึงทรงเล็งเห็นว่าอ๋อในภูเขาลูกนี้แร่ธาตุต่างๆวัตถุต่างๆซึ่งพอจะเป็นประโยชน์ยังมีแทรกอยู่ในภูเขาลูกนี้ก็ไปหยิบเอาสิ่งที่เป็นสาระเช่นแร่ธาตุต่างๆดังที่เรานำมาทำประโยชน์อยู่เวลานี้แหละเอามาจากภูเขานั่นแหละเช่นแร่ทองคำแร่ดีบุกแร่เงินแร่ทองอะไรก็แล้วแต่เราเอามาจากภูเขานั้นซึ่งพอมีสาระอยู่บ้างมาทำประโยชน์ดังที่เห็นกันอยู่เวลานี้
พระองค์ทรงเล็งญาณดูสัตวโลกผู้มีอุปนิสัยซึ่งเทียบกับแร่ธาตุต่างๆที่เป็นสารคุณนั้นยังพอมีอยู่ในโลกที่มืดมิดปิดทวารนี้ไม่ได้มืดมิดไปเสียหมดอย่างเดียวยังพอมีแก่พระทัยที่จะแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกต่อไปนั่นละอันดับที่สองเท้ามหาพรหมจึงลงมาอาราธนาพระพุทธเจ้าโดยพระวาลีที่เราอาราธนาเทศทุกวันนี้ว่าพรหมาจโรกาธิปติสหัมปติกตัญชริยติวรังอายาจาถาสันติทัสสตาพระราชกัจฉาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังนี่คือธรรมของเท้ามหาพรหมลงมาทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าให้ทรงมีพระเมตตาต่อสัตว์โลกว่าสัตว์โลกนี้ผู้มีธุลีเบาบางยังมีอยู่ไม่ใช่จะล้มเหลวแหลกแหวกแนวไปเสียทั้งสิ้นยังพอมีสาระประโยชน์อยู่ในโลกสัตว์ที่มีปณิสัยที่จะพอหลุดพ้นไปได้ยังมีพระองค์ก็ทรงรับเท้ามหาพรหมพร้อมกับพระญาณอย่างทราบว่าสัตว์โลกนี้ยังมีอุปนิสัยสามารถที่จะบรรลุธรรมถึงแดนแห่งความเกษมสำราญอันสมบูรณ์ได้จึงได้มีการเทศนาว่าการเรื่อยมาและคำอาราธนาธรรมจึงได้มีมาจนกระทั่งทุกวันนี้กรุณาพี่น้องทั้งหลายได้ทราบเอาไว้เรื่องเดิมมีมาอย่างนี้เพราะฉะนั้นไปในงานใดจึงมีพรหมาจโรกาขึ้นไปเรื่อยๆดังนี้แหละนี่แหละเบื้องต้นฟังเราขอให้ฟังดีๆพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้จนถึงกับท่อพระทัยนั้นก็ภาวะเนื้อเหมือนหนึ่งว่าจะเนื้อเหตุเนื้อผลเนื้อความสามารถของพระพุทธเจ้าที่จะทรงลื้อฟื้นเนื้ออุ้มฉับสัตว์ทั้งหลายขึ้นจากกองทุกข์ได้จึงท้อพระทัยแต่เมื่อพิจารณาเล็งญาณลงไปแล้วก็มีแร่ธาตุต่างๆซึ่งเหมือนเทียบกับพวกเราที่มีอุปนิสัยปัจจัยแทรกอยู่ในหัวใจแม้จะเป็นสัตว์ก็เป็นสัตว์ที่มีอุปนิสัยอยู่ในหัวใจเพราะคำว่าบุญว่าบาปนี้มีอยู่กับทุกสัตว์ทุกบุคคลไม่ใช่จะมีแต่มนุษย์เราเป็นผู้รับเหมาเอาทั้งบุญทั้งบาปแต่ผู้เดียวสัตว์โลกมีทางที่จะรับทั้งบุญทั้งบาปได้ด้วยกันเพราะเกิดจากการกระทำสัตว์โลกทุกประเภทเคลื่อนไหวไปมาอะไรทำได้ทั้งดีทั้งชั่วเป็นแต่เพียงว่าเขาไม่มีเจตนาเขาไม่รู้ว่าบาปเป็นยังไงบุญยังไงเขาก็ทำไปตามยถากรรมของเขาแต่ทำว่าธรรมชาติคือบุญและบาปนั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีลำเอียงใครทำดีทำชั่วเป็นดีเป็นชั่วขึ้นมาจากสัตว์จากบุคคลผู้ทำดีทำชั่วนั้นสม่ำเสมอกันนี่แหละพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงประทานพระโอวาท ให้พี่น้องชาวพุทธเราทั้งหลายหรือว่าให้สัตว์โลกทั้งหลายได้รับทราบแล้วได้นำปฏิบัติธรรมธรรมที่ทรงนำมาแสดงปราศทั้งพุทธกาลท่านนำมาจดจารึกมาให้เราทั้งหลายได้อ่านทุกวันนี้เป็นเรียกว่าพระไตรปิฎกไตรปิฎกปิฎกนั้นแปลว่าภาชนะหรือแปลว่าตะกร้าแปลว่าภาชนะไตรนั่นคือ3พระไตรปิฎกแปลว่าภาชนะ3ภาชนะ3นั่นคืออะไรพระสุตันตปิฎกพระวินัยปิฎกพระอภิธรรมปิฎกทั้ง3นี้แลเป็นแผนที่หรือแบบแปลนแผนผังให้แก่สัตว์โลกทั้งหลายได้รู้ได้เห็นและได้ปฏิบัติตามแบบแปลนแผนผังซึ่งมีทั้งดีทั้งชั่วอยู่ในพระไตรปิฎกนั้นแบบแปลนที่ชั่วนั่นก็หมายถึงว่าอย่าทำพากันทำบาปลงไปแล้ว
แปลนของบาปของบุญของนรกสวรรค์มีอยู่แล้วโดยสมบูรณ์บอกไว้โดยสมบูรณ์และสมกับว่านรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานสัตว์โลกทั่วๆไปที่จะได้เกิดในฐานที่ต่างๆนั้นมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วพระองค์จึงนำเอาธรรมชาติเหล่านั้นมาแสดงหรือว่ามาเขียนเป็นแบบแปลนแผนผังให้พวกเราทั้งหลายได้ทราบว่านรกตั้งเริ่มตั้งแต่บาปการทำบาปการทำบุญไม่ว่าที่แจ้งที่ลับเป็นบาปเป็นบุญได้ด้วยการกระทำของตนไม่ได้ขึ้นอยู่กับที่แจ้งที่ลับที่ใกล้ที่ไกลในนอกที่ไหนไม่มีเกิดขึ้นที่ความเคลื่อนไหวแห่งใจเป็นอันดับแรกออกมาทางวาจาทางกายทำดีเป็นผลดีทำชั่วเป็นผลชั่วเรียกว่าทำบาปเป็นบาปทำบุญเป็นบุญอยู่กับผู้ทำผู้ทำไม่มีที่ลับที่แจ้งนี่ท่านสอนเราไว้ว่าอย่าทำบาปนี่คือแนวทางที่จะเดินไปถึงตัวจริงคือนรกแปลนบอกไว้แถวทางเดินของแปลนนี้เพื่อไปสู่นรกนั้นได้แก่การทำความชั่วช้าละโมกต่างๆจะเป็นประเภทใดก็ตามควรเป็นเปรตก็ไปเกิดในกำเนิดเนิดแห่งเปรตซึ่งเป็นสถานที่บอกไว้แล้วทางแปลนท่านเขียนไว้แล้วว่ากำเนิดแห่งเปรตแห่งผีแห่งนรกอเวจีเป็นขั้นเป็นภูมิดังท่านแสดงไว้ว่านรกมี85มี25หลุม25หลุมแห่งนรกนั่นแหละคือเป็นสถานที่อยู่ถ้าเป็นบ้านของเราก็เรียกว่าบ้านสัตว์บ้านคนถ้าเป็นเรือนจำก็เรียกว่าตารางนั่นมีอยู่แล้วแล้วสอนพวกเราอย่าให้ไปตามสถานที่เช่นนั้นคืออย่าทำบาปแล้วจะหาบกรรมกรรมนี้จะผลักใสลงไปสู่นรกที่ทรงแสดงไว้แล้ว25หลุมไม่เป็นอื่นไม่ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดมาตรัสรู้ย่อมทรงเห็นสิ่งเหล่านี้ด้วยกันไม่มีบกพร่องแม้แต่พระองค์เดียวนรกมี25หลุมนี่คือสถานที่อยู่ของสัตว์ที่ทำกรรมหนักเบาต่างๆกันผู้ทำกรรมอันหนักมากที่สุดท่านก็แสดงไว้ในแปลนว่าอย่าทำบาปที่หนักมากที่สุดนั่นคือห้ามฆ่าบิดาฆ่ามารดาฆ่าพระอรหันต์ทำลายพระพุทธเจ้าแม้ไม่ถึงนิพพานหรือถึงตายก็ตามเป็นอวัยวะวิกลวิการอย่างใดก็ตามเป็นกรรมหนักเสมอกันแล้วยุยงส่งเสริมยุยงพระสงฆ์ที่มีความพร้อมเพรียงสามัคคีกันด้วยการปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัยให้แตกกระจัดกระจายยุแย่ก่อกวนท่านให้มีความระส่ำระสายจนกระทั่งแตกเป็นสังฆเภทไปกรรมทั้งหา5อย่างนี้คือฆ่ามารดา1ฆ่าบิดา1ฆ่าพระอรหันต์1ทำลายพระพุทธเจ้าแม้ไม่ถึงตายก็ตามเพียงวิกลวิการนิดหน่อยประการใดก็ตาม1ยุโยงให้สงฆ์แตกร้าวจากกันสงฆ์มีความพร้อมเพรียงสามัคคียุโยงให้สงฆ์แตกร้าวกันจนกระทั่งถึงแตกไปจากกันเป็นกลายเป็นคนละพวกละพรรคเป็นคนละนิกายไปเลยอย่างนี้ถ้าท่านสอนอย่างเน้นหนักว่าถ้าพอยังมีสติสตังอยู่บ้างขอให้รีบหักห้ามทันทีอย่าได้ล่วงเกินทำกรรม5ประเภทนี้เป็นอันขาดจะหลุดลงสู่นรกหลุมที่มีความทุกข์แสนสาหัสมากที่สุดไม่มีนรกหลุมใดจะเกินนรกหลุมอนันตเดียมกะอริยกรรม5ของสัตว์ที่ทำแล้วไปตกนั่นเลยกรรมทั้ง5อย่างนี้จะเป็นกรรมชนิดใดก็ตามมีความหนักในบาปในกรรมเสมอกันหมดท่านห้ามเอาไว้นี่เรียกว่าแปลนอย่าทำกัน
แปลนแบบนี้อย่าพากันสร้างอย่าพากันฆ่าบิดาฆ่ามารดาฆ่าพระอรหันต์ทำลายพระพุทธเจ้ายุโยงให้สงแตกจากกันนี่อย่าพากันรีบทำขึ้นมาอย่าพากันคิดนี่คือแปลนท่านบอกเอาไว้นอกจากนั้นการทำความชั่วช้าละมกประเภทต่างๆก็เป็นแบบแปลนแผนผังที่จะลงสู่ความชั่วช้าละมกได้รับความทุกข์ความทรมานหนักเบามากน้อยต่างกันเหมือนกันหมดท่านจึงห้ามให้พวกเราทั้งหลายทำถ้าทำลงไปด้วยความฝ่าฝืนดื้อดึงด้วยความไม่มีหิริโอตตัปปะสะดุ้งกลัวบาปต่อกรรมภายในตัวเองแล้วทำลงไปอย่างหน้าด้านที่กิเลสที่หนาแน่นที่หลุดภายในจิตใจฉุดลากลงไปจนไม่รู้เนื้อรู้ตัวว่าตนได้ทำบาปทำกรรมผู้นี้แลผู้จะต้องไปตกนรกไปตามแปลนนี้เองนรกมีอยู่แล้วหลุมต่างๆมีไว้สำหรับรับรองผู้ที่ทำกรรมหนักเบามากน้อยในทางชั่วอยู่แล้วด้วยกันไม่มีบกพร่องเพราะฉะนั้นที่เป็นปัญหาอยู่เวลานี้ก็คือสัตว์ทั้งหลายผู้พอที่จะทราบเรื่องราวแห่งบุญแห่งบาปและนรกสวรรค์พรหมโลกกำเนิดเปรตผีต่างๆนั้นจะนำมาคิดพินิจพิจารณาตัวเองแล้วรีบแก้ไขตนเองเสียตั้งแต่บัดนี้จะไม่สายเกินไปเฉพาะอย่างยิ่งชาวพุทธเราอย่าทำความท้าทายอย่าอวดรู้อวดฉลาดต่อสู้พระพุทธเจ้าเราเป็นลูกชาวพุทธอย่าเป็นเทวทัตสังหารทำลายพระพุทธเจ้าด้วยการทำลายคำสอนที่ทรงแสดงไว้แล้วโดยถูกต้องนั้นแล้วไปทำบาปทำกรรมประเภทต่างๆโดยไม่มีหิริโอตตัปปะทำแบบหน้าด้านผู้นี้แลผู้ที่จะก้าวเดินไปสู่นรกอเวจีขั้นต่างๆตามแปลนที่บอกแล้วว่าการทำชั่วต้องไปสู่สถานที่นั้นนี่คือแปลนใครทำลงไปเขาเรียกว่าเดินตามแปลนนี้แล้วก็จะไปลงนรกตามขั้นภูมิแห่งกรรมหนักเบาของตนจะพูดจะควรจะเป็นเปรตเป็นผีเป็นสัตว์ดิรัจฉานเป็นอะไรนับไม่ได้ในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรมากยิ่งกว่าวิญญาณของสัตว์ที่ตายแล้วไปเสวยกำเนิดเกิดเป็นสัตว์ประเภทต่างๆตัวเต็มท้องฟ้ามหาสมุทรทั่วโลกธาตุเต็มไปด้วยจิตวิญญาณของสัตว์ที่เสวยกรรมอยู่แต่ละลายละหลายนั่นแหละไม่มีผู้ใดที่จะอยู่โดยอิสระได้ว่าไม่ได้เสวยกรรมไม่มีเสวยด้วยกันเว้นพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านผู้บริสุทธิ์พุทโธได้หลุดพ้นจากแหล่งแห่งความหมุนเวียนเกิดแก่เจ็บตายคลุกเคล้าไปด้วยความทุกข์ความทรมานนี้เท่านั้นนอกนั้นจมอยู่ด้วยกันหมดเนี่ยท่านจึงแสดงธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์ทั้ง3พระไตรปิฎกนี้ท่านแสดงแปลนเอาไว้ให้เราทั้งหลายดำเนินตามแปลนนี้อย่าให้เคลื่อนพระสัตว์ทั้งหลายให้ดำเนินตามนาแถวธรรมที่พระองค์ทรงแสดงไว้นี้แล้วจะเป็นผู้มีความสุขความเจริญเดินถูกตามแถวตามแนวเข้าสู่จุดหมายปลายทางที่สมหวังโดยลำดับลำดาไปนี่ฉะนั้นจึงพาให้พากันทราบไว้ว่าธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์เป็นสวัสขาตธรรมทั้งนั้นถ้าแปลนก็เรียกว่าแปลนนี้ถูกต้องดีงามทุกสิ่งทุกประการไม่มีบกพร่องแม้แต่อย่างใดไม่ว่าจะเป็นแปลนของบ้านของตึกรามบ้านช่องขนาดไหนกว้างแคบขนาดใดช่างแปลนได้วางแปลนไว้เรียบร้อยแล้วถ้าผู้สร้างตามแปลนนั้นจะเป็นตึกรามบ้านช่องตามขนาดที่แปลนบ่งบอกไว้แล้วโดยสมบูรณ์นี่พระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงมาแล้วโดยสมบูรณ์ว่าภพของสัตว์ที่ต่ำก็คือตั้งแต่นรกอเวจีขึ้นมานรก25หลุมไม่เป็นอื่นพระพุทธเจ้าไม่เคยตรัสคำว่ามี2ว่าจริงแล้วเลาะแหละอย่างนี้ไม่เคยมีเพราะฉะนั้นเราเป็นชาวพุทธอย่าอาถานฌานไถต่อสู้พระพุทธเจ้าลบล้างความจริงที่พระเจ้านำออกมาสั่งสอนเหล่านี้ว่าไม่มีไม่จริงแล้วสร้าง
แบบมุทะลุดุดันตามความชั่วช้าละโมบของตนเวลาตายแล้วเรานั่นแหละจะเป็นผู้ไปเสวยกรรมของตนหนักเบามากน้อยในสถานที่ต่างๆเช่นแดนนรกเป็นต้นจะไม่มีผู้อื่นใดไปตกพระพุทธเจ้าไม่มีการแบ่งสรรปันส่วนจากพวกเราทั้งหลายทรงสั่งสอนโลกซึ่งเรียกว่าธรรมหรือว่าเป็นแปลนที่ถูกต้องดีงามไว้แล้วโดยถูกต้องด้วยพระเมตตาล้วนๆขอให้เราทั้งหลายได้นำปฏิบัติศาสนธรรมเป็นธรรมชาติที่ตั้งอยู่ศูนย์กลางแห่งการกระทำดีชั่วของสัตว์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานก็ตามจึงเป็นตลาดแห่งความจริงทั้งหลายล้วนๆไม่มีผิดเพี้ยนที่บูรเจ้าทรงสอนไว้แล้วนี้ขอให้พากันรีบดัดแปลงแก้ไขตัวเองในทางที่ไม่ดีซึ่งเคยทำมาให้รีบแก้ไขดัดแปลงเวลานี้เรายังมีลมหายใจอยู่ยังพอฟิตพอแก้พอไขตัวเองได้อยู่สิ่งใดที่เห็นว่าไม่ดีอย่าฝืนทำอย่าเชื่อกิเลสจนเกินไปยิ่งกว่าเชื่อธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะกิเลสไม่พาผู้หนึ่งผู้ใดให้หลุดพ้นจากทุกข์ไปได้โดยลำดับจนถึงพระนิพพานแข่งพระพุทธเจ้ามีไม่มีมีจะหลอกลวงสัตว์โลกต้มตุ๋นสัตว์โลกให้ล่มจมชิบหายเรื่อยมาตั้งกับตั้งกันดังพวกเราทั้งหลายที่เกิดเวลานี้นะเราอยากเข้าใจว่าเราเกิดมาเพียงชาติเดียวอย่าว่าล้านล้านชาติเลยจากนั้นเกิดมากี่กับกี่กันเป็นภพชาติต่างๆออกจากร่างนี้ไปเกิดร่างนั้นออกจากภพนี้ไปเกิดภพนั้นตามอำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วที่ตนทำไว้แล้วนั่นแหละเพราะใจไม่เคยตายมีป่าช้าเฉพาะร่างกายเท่านั้นส่วนใจไม่มีป่าช้าออกจากร่างนี้ก็เข้าไปสู่ร่างนั้นนี่เรียกเขาเรียกว่าตายพอไปเข้าสู่ร่างนั้นก็เรียกว่าเกิดออกไม่ไปสู่ร่างนั้นเรียกตายแล้วร่างนี้ไปเกิดร่างนั้นไปสู่ร่างนั้นมีการท่องเที่ยวของจิตวัฏกิจนี้ตลอดมาตั้งกับตั้งกันไม่เคยคำว่าศูนย์คำว่าศูนย์ของจิตนี้ไม่มีแม้แต่ดวงเดียวมีแต่ตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดผสมผสมปนเปกัดกับความสุขความทุกข์ความเดือดร้อนวุ่นวายหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปในวัฏตะจักอันนี้ตลอดมาคนคนหนึ่งถ้าเราจะมันเป็นวัตถุที่มองเห็นด้วยตาเนื้อของเราคนคนหนึ่งตายแล้วเอาศพนี้วางไว้แล้วไปเกิดในภพใหม่อีกตายอีกเอาศพมาวางไว้ศพของคนคนเดียวนั่นแหละตายแล้วเกิดแล้วตายในประเทศไทยของเรานี่เราพูดอย่างย่อมๆนะเนี่ยประเทศไทยของเราทั้งแผ่นดินนี้ไม่มีที่วางศพของคนคนเดียวนั่นเลยเพราะตายแล้วเกิดแล้วตายอยู่นี้ตลอดมาแต่นี้ก็เพราะว่าตายแล้วซากมันก็สูญหายไปร่างกายของเราเวลานี้ก็เป็นผู้เป็นคนเป็นสัตว์ประเภทต่างๆพอสลายตัวเรียกว่าตายลงไปแล้วสิ่งเหล่านี้ก็สลายไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟไม่เป็นสัตว์เป็นบุคคลดังที่เห็นอยู่เวลานี้เท่านั้นเองเราจึงพออยู่ได้นะถ้าหากว่าเราได้เห็นซากศพของเราไม่ถูกลบเลือนถูกลบล้างไปไหนเลยเราดูเพียงศพของเราคนเดียวนี้ทั่วประเทศไทยดีหาที่ว่างไม่ได้เลยทำไมเราจะไม่สลดสังเวชเมื่อเห็นแต่ศพของตัวก่อนที่จะมาเป็นศพนี้ได้รับความทุกข์ความทรมานมากี่ครั้งกี่หนจึงมาตายลงไปอย่างนี้แล้วเกิดเป็นภพใดบ้างเป็นเปรตเป็นผีเป็นอสุรกายสัตว์ดิบฉานกี่ประเภทแล้วนรกกี่ครั้งกี่หนแล้วขึ้นสวรรค์ชั้นพรหมขึ้นกี่ครั้งกี่หนวนไปวนมาอย่างนี้แล้วก็มาแล้วก็ตายแล้วก็ตายเอาศพมาวางไว้วางไว้นี้ทั่วประเทศไทยของเราไม่มีที่ว่านี่พูดตามหลักความจริงให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบว่านี่แลหลักความจริงที่พระเจ้าทุกพระองค์มาสั่งสอนสัตว์โลกจึงทรงท้อพระทัยที่สัตว์โลกจะเชื่อดังที่พูดเวลานี้ท่านทั้งหลายเชื่อได้ไหมว่าเป็นความจริงหรือไม่แต่ความจริงก็เป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าพระองค์ใดก็สอนแบบเดียวกันนี้เพราะความจริงเป็นอย่างนี้เป็นแต่ว่าเราไม่เห็นเราก็ไม่ยอมเชื่อและยังพออยู่กันไปถูไถกันไปลุ่มดอนลองหลงงมงายไปตลอดเวลาบนสุดท้ายก็บุญไม่มีบาปไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีพรหมโลกไม่มี
แต่สิ่งที่จะหนุนให้ไปเราทำความชั่วช้าละมกที่จะไปตกนรกหมกไหม้นั้นมันอยู่ในหัวใจของเรานี่เราไม่ได้ดูตัวนี้ตัวพาให้หมุนให้เวียนเกิดแก่เจ็บตายดังที่เป็นมาถึงกับว่าศพของเราคนเดียวนี้ทั่วประเทศไทยไม่มีที่วางอย่างนี้นี่ก็เพราะจิตดวงนี้มันไม่ตายมันสั่งสมตัวมันนี่เราไม่เห็นเราจึงไม่ยอมเชื่อแล้วก็สร้างแต่บาปแต่กรรมต่อสู้พระพุทธเจ้าพระองค์ว่าอะไรมีไหมก็ไม่ยอมรับไม่ยอมรับบาปไม่มีไปเสียท่านสอนบาปบาปมีมากี่กับกี่กันแล้วบุญมีมากี่กับกี่กันแล้วนรกบกไหม้กำเนิดเปรตผีทั้งหลายที่มีอยู่ทั่วแดนโลกธาตุนี้มีมากี่กับกี่กันแล้วสัตว์โลกทั้งหลายไม่เห็นพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ท่านเห็นหมดท่านรู้แจ้งแทงทะลุไปหมดจึงเรียกว่าโลกวิถูนำธรรมที่กระจ่างแจ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วมาสั่งสอนสัตว์โลกวางเป็นแบบแปลนแผนผังเอาไว้ว่า นี่แปลนนี้เป็นแปลนนรกนี้เป็นแปลนเปรตเป็นแปลนสุรกายสัตว์เดรัจฉานการทำความชั่วช้าแบบนี้แบบนี้ไปทางแปลนนี้ไปทางแปลนนรกไปทางแปลนสวรรค์ไปทางแปลนพรหมโลกนิพพานทำกรรมชั่วช้าละมกแบบนี้ไปต่อโลกหมกไหม้ไปเป็นเปรตเป็นผีทำความดีตามแปลนนี้อย่างน้อยมาเป็นมนุษย์มากกว่านั้นไปเป็นเทวดาอินพรหมเป็นชั้นๆขึ้นไปในเทวดาท่านแสดงไว้ถึง6ชั้นตั้งแต่จาตุมขึ้นไปถึงปรินิมิตวสาวดีสวรรค์6ชั้นมีไว้สำหรับคนดีนี่มีมาดั้งเดิมมีมาตั้งแต่กลับกันไหนๆมีมาแล้วใครจะไปลบล้างได้ว่านรกไม่มีว่าสวรรค์ไม่มี พรหมโลกไม่มีนิพพานไม่มีใครจะไปลบล้างได้เพราะสิ่งเหล่านี้หนักมากขนาดไหนพอที่เราจะเอาไปฝ่ามือไปลบล้างสิ่งเหล่านี้ได้ก็เหมือนเราปิดแม่น้ำมหาสมุทรทะเลหลวงด้วยฝ่ามือของเราให้แม่น้ำมหาสมุทรหายตัวไปหมดเหลือแต่ฝ่ามือสง่างามอยู่ครอบโลกธาตุนี้เป็นไปได้ไหมเพียงฝ่ามือของเราไปครอบมหาสมุทรว่าไม่ให้มีเป็นไปได้ไหมนี่ก็เหมือนการนรกหลุมหนึ่งๆกว้างแคบขนาดไหนสัตว์นรกหลงไหลลงไปสู่นรกนั้นวันหนึ่งประมาณเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่ไม่มีประมาณไหลอยู่ตลอดเวลาตามหน้าแห่งกรรมของสัตว์ที่ทำอยู่ตลอดเวลาไอ้ผู้ที่ไปทางฝ่ายดีก็เหมือนกันไหลขึ้นไปทางฝ่ายดีแต่มีจำนวนน้อยมากยิ่งกว่าทางฝ่ายชั่ว เนี่ยมีอยู่อย่างนี้พวกเราจะลบล้างได้ยังไงใครเห็นธรรมพระพุทธเจ้าไม่เป็นกองอาจารย์คนนั้นคือคนไร้สาระหมดสาระยังเหลือแต่ลมหายใจเท่านั้นหากว่าจะตั้งเนื้อตั้งตัวก็ให้รีบตั้งเสียตั้งแต่บัดนี้ต้องขออภัยด้วยหลวงตาบัวนำธรรมมาแสดงให้พี่น้องทั้งหลายฟังนี้นะเรานำออกมาด้วยความรู้แจ้งแทงกระจ่างในหัวใจของเราทุกสัตว์ทุกส่วนแล้วไม่สงสัยจึงเหมือนหนึ่งว่ามาทำหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าเอาธรรมอันเดียวกันความรู้ความเห็นอย่างเดียวกันมาแสดงให้พี่น้องทั้งหลายเป็นความอาจเอื้อมไหมพิจารณาสิตาสีตาสาเห็นอะไรมันพูดได้เด็กเห็นอะไรมันพูดได้ผู้ใหญ่เห็นพูดได้เด็กเห็นพูดได้เห็นได้เต็มตาพูดได้เต็มปากนี่แดนนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานซึ่งเป็นความจริงล้วนที่ควรแก่ความรู้ความสามารถของผู้จะเห็นได้แต่ละคนละคนเห็นได้แล้วทำไมพูดไม่ได้พระพุทธเจ้าแสดงไว้เพื่อให้ดูให้เห็นเพื่อให้ล่างให้ถอนทำไมจะพูดไม่ได้ไม่เห็นแล้วนี่เป็นดังนั้นเราจึงกล้าหาญชาญชัยในการที่นำคำสั่งสอนพระเจ้ามาแสดงแก่พี่น้องทั้งหลายไม่เคยสะทกสะท้านสารแดนโลกธาตุนี้ไม่มีอันใดที่เราจะมีความสะทกสะเทือนสะท้านเพราะเป็นความจริงล้วนๆเต็มหัวใจเวลาปฏิบัติเอาแทบเป็นแทบตายเราก็เคยปฏิบัติมาแล้วได้ปีนี้เป็นปีเปิดหัวอกให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบในการบำเพ็ญคุณงามความดีเพื่อทำตั้งแต่ทำขั้นต่ำถึงทำขั้นสูงสุดวิมุตติพระนิพพานเราได้ทุ่มเทเต็มความกำลังความสามารถของเราเริ่มต้นตั้งแต่ได้ไปได้ยินได้ฟัง อัตธรรมจากหลวงปู่มั่นนี่ทิมเป็นอาจารย์องค์เอกนักจอมปราชญ์สมัยปัจจุบันนี้คือหลวงปู่มั่นครองไว้หมดทุกสิ่งทุกอย่างที่กล่าวมาแล้วนี้ถึงมรรคผลนิพพานครองไว้เรียบร้อยเวลาไปฟังเทศจากท่านด้วยความหิวกระหายต่อมรรคผลนิพพานของเรา
ท่านก็เทศให้ฟังด้วยความเมตตาเต็มเม็ดเต็มหน่วยจนเป็นที่ถึงใจเมื่อถึงใจแล้วจากนั้นมาก็ขึ้นเวทีฟัดกับกิเลสไม่มีท้อมีถอยเรียกว่าถ้าว่าการต่อยกันบนเวทีนี่ไม่มีการให้น้ำไม่มีกรรมการแย่นักมวยคู่นั้นฟัดกันระหว่างกิเลสกับธรรมฟัดกันบนหัวใจเรานี่เรียกว่าเวทีเนี่ยพิจารณาเต็มเหนี่ยวตั้งแต่วันขึ้นเวทีเข้าอยู่ในป่าในเขาลำนาไพรตามถ้ำเงื้อมผาตลอดมาไม่มีคำว่าความสุขความสบายติดคุกติดตารางนี่ขี้ปลาติ๋วนะเขาติดคุกติดตารางติดเข้าไปแล้วคนนั้นเท่านั้นปีคนนี้เท่านี้ปีเข้าไปก็อยู่ฆ่าเวลากันเท่านั้นเองไปเหลาตอกจากตอกได้วันละ4เส้น5เส้นพอหมดเวลาก็พ้นโทษไปนี่เขาทำงานเพียงเท่านั้นนักโทษแต่ไม่มีใครยอมรับสังคมไม่ยอมรับว่าเป็นคนดีหรือคนมีคุณค่ามีสง่าราศีเหมือนคนทั่วไปอยู่ด้วยความไร้ค่าไร้ราคาเท่านั้นเขาความจริงที่เขาได้รับความทุกข์นั้นนักโทษไม่ได้ทุกข์อะไรมากนักนะแต่เราฟัดกับกิเลสนี้หากว่าให้เราสมัครไปเป็นนักโทษแล้วละกิเลสได้เช่นเดียวกันกับเราฟัดกับกิเลสอยู่เวลานี้เราจะสมัครเป็นนักโทษทันทีเอาทุกนักโทษกับทุกประกอบความเพียรของเราอันไหนหนักกว่ากันการประกอบความเพียรนี้หนักมากที่สุดไปติดเป็นคนขี้คู่ขี้ตารางไม่เห็นหนักมากอะไรนักแล้วถอดถอนกิเลสได้เช่นเดียวกับเราประกอบความเพียรนี้เราจะสมัครตัวไปเป็นนักโทษ แต่นี้มันเป็นไปมาได้ต้องได้เราได้ทำทุกยากลำบากขนาดไหนเราทำด้วยความพออกพอใจไม่ได้ทำด้วยความท้อแท้อดแอบเวลาไปภาวนาฟัดกับกิเลสน้ำตาล่วงในภูเขาเราก็ไม่เคยลืมได้มาประกาศก้องให้พี่น้องทั้งหลายทราบไม่ได้มาอวดนะพูดถึงเรื่องการตะเกียกตะกายเพื่อความพ้นทุกข์ของตัวเองเป็นอันหนึ่งแล้วควรจะทำประโยชน์แก่โลกแค่ไหนเราก็จะทำไปดังที่ปรากฏอยู่เวลานี้ตั้งแต่บัดนั้นลงไปไม่มีคำว่าได้รับความสุขความสบายไม่มีทุกข์อันใดที่จะหนักมากยิ่งกว่าการทุกข์เพื่อฆ่ากิเลสการต่อสู้กับกิเลสต่อสู้หนักมากที่สุดเราใครอย่าเอางานใดมาอวดนะว่างานของเรานี้ทุกข์มากทุกข์มากรู้มากฉลาดมากอย่าเอามาอวดงานที่เราประกอบการงานอยู่ในทั่วโลกดินแดนประเทศไหนก็ตามงานเหล่านี้เป็นงานของกิเลสควบคุมวิชาความรู้ที่เรียนมาจากไหนจากไหนเป็นวิชาของกิเลสผลิตให้ทั้งนั้นไม่ใช่วิชาวิวัตจักรวิวัตธรรมผลิตให้เรียนมาขนาดไหนอย่ามาอวดนะว่าวิชานี้เป็นวิชาเฉลียวฉลาดเรียนมาจบชั้นไหนชั้นไหนก็ตามมันก็เท่ากับวิชาของนักโทษในเรือนจำนั่นแหละนี่เรือนจำของวัตจักรกิเลสผลิตให้อยู่ในความครอบครองของกิเลสวิชาประเภทเหล่านี้เป็นวิชาวัตจักรไม่ใช่วิชาพ้นโลกพ้นทุกข์สารได้มาเท่าไหร่เท่าไหร่เรียนมามากน้อยเพียงไรก็มันก็เป็นวิชาของกิเลสผลิตให้กิเลสต้องเป็นผู้สั่งการเรียนมาแล้วแทนที่จะนำหลักวิชาที่เรียนมามากน้อยนำมาทำเป็นผลประโยชน์ตามวิชาที่ชี้บอกมันกลับเอาวิชานั่นมาพอกพูนตนว่านิ่นเหนียวติดหัวแล้วว่ามีหงอนขึ้นมาทะลงตวนเป็นบ้าไปเลยมีเยอะนะโลกอันนี้นะเรียนวิชาแทนที่จะนำวิชามาปฏิบัติต่อชาติบ้านเมืองให้มีความสมบูรณ์พูนผลสง่างามขึ้นไปมันกลับนำวิชานั่นมาเผาบ้านเผาเมืองมีมากต่อมากนะนี่ละกิเลสผลิตให้มันทะเลถลายเป็นอย่างนั้นเราไว้ใจมันได้ยังไงความรู้ของกิเลสผลิตให้มันเป็นอย่างนี้เรานี่เราเรียกสรุปความแล้วเรียกว่าโทผู้สละตัวไปทำงานทำการบ้านนอกหรือในเมืองนอกเมืองนาในเมืองไทยก็ตามทำที่ไหนเป็นทุกข์ที่นั่นแต่ไม่ได้เหนือจากทุกข์ที่ฆ่ากิเลสทุกข์ฆ่ากิเลสนี่หนักยิ่งกว่านั้นไปอีกเป็นไหนๆสติมีเท่าไหร่ปัญญามีเท่าไหร่กำลังวังชามีเท่าไหร่ทุ่มลงหมดเอาชีวิตเท่าแรกกิเลสไม่ตายเราต้องตายเท่านั้นอย่างอื่นมีไม่ได้ว่างั้นนี่ละที่ว่าทุกข์มากแสนสาหัสไปประกอบความภาคเพียรอยู่ในป่าในเขาเวลาล้มลุกคลุกคลานสู้กิเลสไม่ได้นั่งร้องไห้อยู่ในภูเขามีเราเคยเป็นมาแล้วหลวงตาพูดอย่างอาถรรพ์ไม่ใช่โลกทานเพราะพูดตามความเป็นจริงทำถึงขนาดนั้นเมื่อสู้มันมาได้แล้วถอยมาอีกมาอบรมจากครูบาอาจารย์มีหลวงปู่มั่น เป็นผู้ผลิตวิชาทางนี้ใ
แนะนำสั่งสอนให้อบรมให้กลับไปอีกเข้าป่าเข้าเขาอีกฟาดกันอีกฟาดกันอีกหลายครั้งหลายหนก็มีท่ามีทางมีหลักมีเกณฑ์ขึ้นมาโดยลำดับเอากิเลสให้หงายลงได้หงายลงได้พอกิเลสหงายได้แล้วเราก็มีแก่ใจเหือมึงก็มีท้องเหมือนกันเหนือนึกว่ามีท้องแต่กูคนเดียวนี่หนักมึงฟัดกูหงายท้องหงายท้องที่นี่กูเอามึงหงายท้องนะลงถึงกูนะมึงนะนี่เพราะความเครียดแค้นในกิเลสที่ฟัดเราจนน้ำตาร่วงแต่มันเป็นอยู่ภายในไม่ได้พูดออกมาทางวาจานะเป็นอยู่ภายในทีนี้พอได้ที่แล้วก็ฟัดกับกิเลสนี่ขอสรุปความลงเลยว่าสมาธิไม่เคยมีก็มีในใจเต็มหัวใจมีความสง่างามสงบร่มเย็นไปที่ไหนแปรบายไปหมดนี่เวลาเป็นความสุขเป็นอย่างนี้แต่ความสุขนี้มีอยู่กับความทุกข์ที่กำลังต่อสู้กิเลสเอาทุกข์เพื่อสู้กิเลสเป็นไรไปหนักมากตลอดเวลา การอยู่การกินการหลับการนอนเหมือนกับสัตว์ไม่มีป่าช้าล้มที่ไหนเป็นที่นอนหมอนมุ้งไปที่นั้นพออยู่ก็อยู่พอกินก็กินไม่กินอดไปทนไปสู้กิเลสไม่สู้ไม่ถอยสุดท้ายก็ต้องขออภัยนะที่บำเพ็ญมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยแบบเอาชีวิตเข้าแรกนี้ตั้งแต่เริ่มพอจากไปอยู่กับหลวงปู่มั่นมาเป็นเวลาตั้ง8ปีการบำเพ็ญรวมทั้งหมดแล้วเราบำเพ็ญเอาตายเข้าว่าเพื่อมรรคผลนิพพานอย่างเดียวเพราะมีความเชื่อมั่นในธรรมที่หลวงปู่มั่นท่านแสดงว่ามรรคผลนิพพานนี้เป็นสมบัติแห่งศาสนาศาสนธรรมของพระพุทธเจ้านี้เป็นตลาดแห่งมรรคผลนิแห่งมรรคผลนิพพานสดสดร้อนร้อนเป็นแต่เพียงว่าท่านเทียบนะเวลานี้กิเลสปกคลุมหุ้มห่ออยู่มรรคผลนิพพานแม้มีก็ไม่ปรากฏเช่นเดียวกับบึงน้ำใหญ่ๆมีน้ำเต็มอยู่ในบึงในสระนั้นก็จริงแต่จอกแหนปกคลุมหุ้มห่อเอาไว้มองหาน้ำไม่เห็นมีแต่จอกแต่แหนปกคลุมไว้หมดในสระในบึงใหญ่ๆนั้นเมื่อเปิดจอกเปิดแหนออกแล้วมากน้อยเพียงไรจะได้เห็นปรากฏน้ำซึ่งมีอยู่แล้วในสระในบึงนั้นเป็นลำดับลำดาไปเมื่อเปิดจอกแหนออกหมดแล้วน้ำนี่จะจ้าขึ้นภายในสระนั่นแหละนี่ก็เหมือนกันมรรคผลนิพพานในหัวใจเราซึ่งเป็นเหมือนกับสระกับบึงอันใหญ่หลวงถูกกิเลสซึ่งเป็นเหมือนจอกเหมือนแหนปกคลุมหุ้มห่ออยู่เวลานี้จนมองหามรรคผลนิพพานไม่มีเพราะฉะนั้นโลกจึงถูกกิเลสกล่อมว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีนิพพานไม่มีแล้วก็สรุปลงว่ามรรคผลนิพพานไม่มีใครจะปฏิบัติดีชั่วขนาดไหนก็ตามเถอะสมัยนี้มรรคผลนิพพานสิ้นเขตสิ้นสมัยแล้วไม่มีทางที่จะได้รับมรรคผลนิพพานนี่กิเลสมันก็ยิ่งหลอกเข้าไปหลอกเข้าไปคนนั้นที่เชื่อกิเลสแล้วยิ่งอ่อนเปียกอ่อนเปียก จะทำบุญให้ทานไม่คำหนึ่งถ้าทำบาปตามกิเลสนั้นเอาหัวขาดขาดไปแขนยังมีเอาแขนขาดขาดไปตัวกลิ้งจนกระทั่งกลิ้งไม่ไหวแล้วให้มันลากไปทั้งเป็นชุงทั้งท่อนไปก็ยอมเชื่อมันเรื่องกิเลสแต่ที่จะย้อนดูกิเลสว่ากิเลสเป็นผู้หลอกว่ามรรคผลนิพพานไม่มีสมัยนี้ไม่มีมรรคผลนิพพานแต่กิเลสมันครอบหัวใจโลกมากี่สมัยแล้วมากี่กับกี่กันแล้วมันไม่เห็นสิ้นเกศสิ้นเขตสิ้นสมัยทำไมจะมาสิ้นเขตสิ้นสมัยเฉพาะมรรคผลนิพพานอันเป็นความดีนี่เท่านั้นถ้ามีผู้ย้อนอย่างนี้กิเลสมันก็รู้สึกตัวบ้างนี่ไม่มีใครย้อนนี่ได้ย้อนแล้วนะฟาดจนกิเลสหงายลงไปหมดไม่มีอะไรเหลือภายในจิตใจจิตที่เคยมืดดำมาตลอดเวลาเราก็มั่วสุมเพลิดเพลินอยู่กับความมืดบอดของเราโดยไม่รู้เนื้อตัวเรื่อยมาเช่นเดียวกันแต่ยังไม่ทราบเหตุผลไม่ทราบโทษของมันแต่พอธรรมะนี้ได้กระจายขึ้นกระจายขึ้นภายในใจเหมือนเรา ลากจอกลากแหนขนจอกขนแหนขึ้นจากบึงใหญ่นี่แหละคือถอดถอนกิเลสออกจากบึงใหญ่คือหัวใจแล้วนี่ธรรมก็ค่อยปรากฏขึ้นมาสมาธิความสงบร่มเย็นค่อยปรากฏขึ้นมาสมาธิทุกขั้นปรากฏขึ้นมาปัญญาความสว่างกระจ่างแก้งฆ่ากิเลสโดยลำดับลำดาไปไม่ว่ากิเลสประเภทใดฆ่าไปลำดับปรากฏขึ้นมาภายในใจปรากฏขึ้นมาจนกระทั่งเป็นสติปัญญาอัตโนมัติ
สติปัญญาอัตโนมัตินี่คือสติปัญญาที่มีกำลังกล้าสามารถทำงานโดยลำพังตนเองเช่นเดียวกับกิเลสที่มันมีกำลังมากภายในหัวใจของสัตว์โลกมันหมุนตัวข้างมันไปในแง่ใดมุมใดคิดออกในแง่ใดทางใดเป็นกิเลสสร้างเนื้อสร้างหนังสร้างตัวเองภายในจิตใจของสัตว์โลกนั่นแหละโดยอัตโนมัติของมันไม่ต้องบังคับมันเป็นกิเลสอยู่ตลอดอันนี้ก็ฉันนั่นเหมือนกัน เมื่อเวลาสติปัญญาเรียกว่าธรรมมีกำลังแล้วหมุนตัวกลับสังหารกิเลสเป็นลำดับลำดาโดยอัตโนมัติไม่มีอิริยาบถว่ายืนเดินนั่งนอนจะพักก่อนร่างกายยังได้ขี้เกียจขี้ค้านไม่มีมีแต่ความหมุนที่หมุนที่สังหารกิเลสเป็นลำดับลำดาถึงกับต้องรั้งเอาไว้แม้งั้นความเพียรกล้าเกินไปจะเลยเถิดท่านจึงแสดงไว้ในสังโยชน์เบื้องบนว่าอุทธัจจะความฟุ้งคำว่าฟุ้งอันนี้คำว่าอุทธัจจะในสังโยชน์เบื้องบนนี้คือขั้นอรหัตตมรรคจิตหมุนตัวเป็นธรรมจักรฆ่ากิเลสเป็นลำดับลำดาไปเพลินต่อการฆ่ากิเลสไม่มีการหยุดยั้งจึงต้องให้เข้าพักในเรือนสมาธินี่เรียกว่าพักผ่อนบ้างรั้งเอาไว้พอหยุดจากสมาธิแล้วหมุนตัวเข้าฆ่ากิเลสจนกระทั่งเราตั้งแต่สติปัญญาอัตโนมัติเข้าถึงขั้นมหาสติมหาปัญญาอันเกรียงไกรเฉียบแหลมรวดเร็ว เป็นน้ำซับน้ำซึมเป็นมหาสติมหาปัญญาเพื่อสังหารกิเลสเป็นลำดับลำดาโดยอัตโนมัติของตนสุดท้ายก็กิเลสซึ่งเป็นเหมือนจอกเหมือนแหนได้ถูกขนหรือขนขึ้นจากสะจนเกลี้ยงหมดมองเห็นสะเห็นบึงนั้นเต็มไปด้วยน้ำที่สะอาดปราศจากมลทิน นั่นเต็มหัวใจแล้วเต็มหูเต็มตาแล้วได้ชมน้ำในบึงใหญ่สะใหญ่นี้เต็มหูเต็มตาแล้วเพราะจอกแหนสิ้นไปหมดแล้วนี่ก็เหมือนกันได้ชมอัดชมทำเต็มหัวใจแล้วเพราะกิเลสประเภทต่างๆซึ่งเทียบกับจอกกำแหนปกคุมหอนั้นได้ถูกถอดถอนโดยสิ้นเชิงเผาสุกกิเลสเรียบร้อยไม่มีอะไรเหลือจิตนั้นได้สว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาสิ่งที่นำมากล่าวเวลานี้เราไม่ได้กล่าวด้วยความรูปคำคำรูปคำคำกันตานะเรากล่าวมาด้วยความประจักษ์พูดแทนพระพุทธเจ้าก็ได้เราอาถานฐานไทยกิเลสตัวใดที่มันมีอำนาจจะมาแผ่อำนาจครอบธรรมที่เรารู้เราเห็นเวลานี้มาถ้าเป็นกิเลสมากับคนก็ให้มาว่างั้นเลยจะฟาดมันปากแตกไปเลยกูเคยผูกมึงย่ำยีตีแดกกูมานานแล้วนี่มึงจะมาสู้กูเหลือจะฟังว่ากูว่ามึงเถอะนะถึงใจขนาดนั้นกับกิเลสเครียดแค่ในกันถึงขนาดนั้นพอฟาดมันหงายลงไปแล้วเผาสุกกิเลสเรียบร้อยแล้วคำว่าธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้วปรากฏจ้าขึ้นมาภายในใจประหนึ่งว่าฟ้าดินถล่มไม่เคยดูไม่เคยเห็นเกิดความอัศจรรย์ในตัวเองโอ้เราไม่เคยรู้ก็เห็นเกิดมาได้เห็นแล้วเหลือได้เห็นสิ่งที่ลกลุงลังทั้งหลายซึ่งเพลิดเพลินกับมันอยู่นั้นกลายเป็นยักษ์เป็นผีเป็นฟืนเป็นไฟไปหมดธรรมชาตินี้ได้โผล่ขึ้นมาแทนที่แล้วเห็นโทษของโลกก็เห็นนั้นและท้อใจในการที่จะสั่งสอนโลกทั่วไปแล้วจะไปสอนที่ไหนสั่งสอนใครสั่งสอนใครเขาก็จะหาว่าบ้ากันทั้งบ้านทั้งเมืองเพราะโลกนี้เป็นโลกบ้าของกิเลสเต็มโลกเต็มองศาอยู่แล้วเรามารู้คนเดียวเห็นคนเดียวจะไปนำความรู้ความเห็นนี้ไปสั่งสอนสารโลกใครๆเขาจะเชื่อฟังเขาจะหาว่าบ้ากันทั้งหมดนี่ทำให้ท้อใจจะสอนใครอยู่ไปกินไปวันหนึ่งพอถึงเวลาแล้วตายไปซะดีกว่าที่จะไปสอนโลกซึ่งเขาไม่ยอมเชื่อฟังนี่เลยนี่ถึงขนาดนั้นไปยังไงธรรมที่ปรากฏนี้อัศจรรย์ขนาดไหนถึงขั้นที่เราเคยอยู่เคยเป็นเคยร่วมเคยจมมานี่ว่าแต่ก่อนว่าเป็นของดีของดีแล้วกลับมาเป็นข้าศึกต่อกันอย่างล้นพ้นอย่างนี้เป็นยังไงบ้างต่างกันไหมความสุขของธรรมความเลิศเลอของธรรมความอัศจรรย์ของธรรมในแดนพ้นทุกข์กับความหมุนเวียนแห่งความเกิดแก่เจ็บตายมีแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้ทั่วโลกในแดนนี้เอาไปเทียบกันดูสิ เป็นยังไงนี่ละที่พระพุทธเจ้าทรงท้อพระทัยในการสั่งสอนสัตว์โลกเป็นอย่างนี้เองมรรคผลนิพพานมีแต่อำนาจของกิเลสมันปิดบังตลอดเวลามันไม่ยอมให้เชื่อมรรคผลนิพพานดูที่ตัวบุญมีมันก็บอกไม่มีเห็นไหมกิเลสมันแทรกอยู่นั้นบาปมีไม่มีเพราะฉะนั้นคนจึงชอบทำแต่บาปหาแต่กรรม
ตกนรกหมู่ไหม้ไปเท่าไหร่ไม่กำหนดกฎเกณฑ์เวลานี้เรามีอำนาจเอามีอำนาจที่กิเลสไปเป็นอำนาจเราอยากทำเราก็ทำเราไม่อยากทำไม่มีใครมาห้ามเราได้นี่คือกิเลสมีอำนาจในตัวของเราแล้วอำนาจอันนี้เป็นอำนาจฝ่ายต่ำกิเลสจะพาสร้างแต่ความชั่วช้าลามกมาเท่านั้นไม่มีที่จะพาสร้างความดีถ้าผู้มีอุปนิสัยปัจจัยอยู่ในทางความดีแล้วถึงจะทุกข์จะจนจะรู้จะฉลาดนิสัยแห่งความดีในมีอยู่นั้นนี่แหละที่พระพุทธเจ้าว่ายังมีแร่ธาตุต่างๆที่เป็นสารประโยชน์ควรแก่การทำประโยชน์ได้ยังมีอยู่จึงทรงแนะนำสั่งสอนประชาชนสัตว์โลกทั้งหลายเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้นี่วันมีวันนี้เป็นปัจจุบันนะวันที่จะมาเปิดอกให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบนะเราอาถรรพ์ชาญชัยต่อความมีความเป็นที่พระเจ้าทรงรู้ทรงเห็นทรงเป็นตลอดถึงความบริสุทธิ์พุทโธที่พระเจ้าครองอย่างไรเราไม่สงสัยสิ่งที่พระเจ้าทรงรู้ทรงเห็นนั้นรู้อย่างไรเราเต็มภูมิของเราตามนิสัยของหนูตัวหนึ่งเราไม่สงสัยเป็นสักขีพยานแก่พระพุทธเจ้าได้อย่างอาถรรพ์ชาญชัยนี่เนี่ยพูดอย่างนี้เพื่อให้พี่น้องทั้งหลายได้คิดว่าศาสนาพระพุทธเจ้านั้นเป็นศาสนาที่เลิศเลอที่สุดแสดงแต่ของจริงล้วนๆมาให้ทั้งเราทั้งหลายทราบขอให้พากันรู้เนื้อรู้ตัวซะตั้งแต่บัดนี้อย่าเพลินเนื้อเพลินตัวลืมเนื้อลืมตัวไปจะตายทิ้งเปล่าๆตายแล้วนิมนต์พระมากุศลธรรมมากุศลธรรมมาวัดไหนยุ่งไปหมดคนตายเพียงคนเดียวพระยุ่งทั้งวัดยุ่งทั้งวัดนิมนต์ไปกุศลธรรมมาธรรมมาเวลามีชีวิตอยู่ไม่สนใจกับกุศลธรรมมา มันสนใจแต่ความชั่วช้าลามกเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มหัวใจสัตว์โลกไปที่ไหนจึงมีแต่ความสกปรกของโลกสร้างขึ้นแต่ตัวเองเผาตัวเองแล้วเวลามาถามกันไปยังไงสบายดีเหรอ สบายตายยังไงน่ะเห็นไหมก็เพราะมันไม่มีความสุขในหัวใจเอาตั้งแต่บริษัทบริวารเงินทองเข้าของตึกรามบ้านช่องมาอวดกันว่าคนนั้นมีนั้นคนนี้หัวใจเป็นไฟไม่เห็นถามกันบ้างเลยเนี่ยธรรมะท่านดูหัวใจคนนะถ้าไม่ได้ดูบริษัทบริวารเงินทองของซึ่งเป็นแร่ธาตุต่างๆเท่านั้นเองอยู่ภายนอกนั่นเป็นที่พึ่งของกายอาศัยของกายเวลามีชีวิตจุดนั้น ตายไปแล้วไม่มีความหมายมีธรรมกับใจมีบุญกับบาปเท่านั้นเป็นที่สถิตกับที่ใจนะถ้าคนมีบาปตายแล้วไม่ต้องถามเชื่อก็ตามไม่เชื่อก็ตามนรกบาปจะพาไปเองถึงใดไม่มีกี่เวลานาทีกี่กิโลไม่มีเพราะลมหายใจขาดสะบั้นลงไปแล้วถึงเลยถึงนรกเลยผู้ที่ทำความดีก็เหมือนกันเมื่อเราสร้างความดีแล้วไม่ต้องไปถามหาสวรรค์นิพพานจะถึงเลยเช่นเดียวกันนั่นแหละยังขอให้พี่น้องทั้งหลายจึงเป็นชาวพุทธวันนี้มาในการช่วยชาติหลวงตาบัวนี้ไม่มีเวลาอุตส่าห์พยายามช่วยบ้านช่วยเมืองมาตะเกียกตะกายเต็มกำลังความสามารถเพราะเป็นห่วงชาติไทยของเราซึ่งอยู่ในขั้นอันตรายติดหนี้ติดสินเมืองนอกเมืองนาเขาเป็นหมื่นเป็นแสนกี่ล้านกี่แสนล้านฟังดิความติดหนี้ติดสินเขานั้นมันเป็นภัยต่อชาติบ้านเมืองของเรามากน้อยเพียงไรมันสามารถทำชาติไทยของเราทั้งชาติให้ล่มจมได้ด้วยดีด้วยศีลเหล่านี้ นี่แหละเป็นต้นเหตุที่จะเตียกตะกายมาขอบิณฑบาตเชิญชวนพี่น้องทั้งหลายต่างคนต่างรักชาติอยู่แล้วต่างคนต่างเสียสละให้กระเตื้องขึ้นมาเป็นลำดับจึงได้อุตส่าห์พยายามมาเป็นผู้นำของพี่น้องทั้งหลายการเป็นผู้นำคราวนี้เราเป็นผู้นำด้วยความอิ่มพอทุกอย่างเราไม่ได้มีความหิวโหยรวยแรงในอะไรเลยเรานำด้วยความเมตตาล้วนๆใจเราพอแล้วกับธรรมทั้งหลายธรรมกับใจเป็นอันเดียวกันแล้วนิพพานเราก็ไม่ถามหาพระพุทธเจ้าประทับอยู่ข้างหน้าเราก็ไม่ทูลถามท่านเพราะเป็นธรรมอันเดียวกันรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันสันทิฏฐิโกประกาศป้างลงในจิตดวงเดียวกันเราจะไม่ทูลถามมีแต่ความเมตตาสงสารโลกเพราะฉะนั้นจึงได้อุตส่าห์พยายามมาช่วยพี่น้องทั้งหลายขอบิณฑบาตที่นั่นที่นี่แต่กรุณาอย่าเข้าใจว่าหลวงตาบัวมาขอบิณฑบาตพี่น้องทั้งหลายนี้ด้วยความยากจนข้นแค้นเหมือนคนจันทานขอกันทั่วไปนะเราขอด้วยความเมตตาขอ
จตุปัจจัยต่างๆจากพี่น้องทั้งหลายมาเพื่อเป็นเนื้อเป็นหนังอุ้มชาติของเราให้สู่ความแน่นหนามั่นคงเราจึงขอด้วยความเมตตาแห่งชาติของเราอย่างยิ่งล้วนๆไม่มีอย่างอื่นอย่างใดในอุตสาห์พยายามเทศนาว่าการเนี่ยกันเวลานี้ก็เท่าแก่แล้วพี่น้องทั้งหลายก็เห็นอายุก็85ปี6เดือนวันที่12นี่แล้วนะวันที่12เป็นวันครบรอบ85ปี6เดือนเราไปเคยเห็นที่ไหนพระองค์ไหนยังขึ้นเวทีบั้นแก่อยู่เหมือนอย่างหลวงตาบัวผีบ้าองค์นี้เคยเห็นไหมให้ดูเอาถ้าไม่เคยเห็นบ้าอันนี้บ้าเมตตานะไม่ใช่บ้าแบบอยู่4แยก5แยกไฟเขียวไฟแดงนะบ้านี้บ้าความเมตตาพี่น้องชาวทั้งหลายนี่เรียกว่าบ้าธรรมกิเลสมันจะว่าอย่างนั้นเราว่าไปก่อนมันเสียเราไม่เป็นบ้าก็ไม่เป็นไรกิเลสมันจะว่าอย่างนั้นเราก็ว่าไปเสีย จึงได้อุตส่าห์พยายามนี่วันนี้ก็มาเห็นหนาหน้าหนาตาบรรดาพี่น้องชาวไทยเราได้มารวมกันบริจาคทรัพย์สมบัติเงินทองต่างๆมาเป็นน้ำใจของการเสียสละแห่งชาวไทยของเราที่รักชาติหลวงตาจึงขอขอบคุณและอนุโมทนากับพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันด้วยนะและยังต่อไปนี้ก็ยังจะขอเรื่อยๆทีเดียวจนกระทั่งชาติไทยของเราอย่างน้อยพอตั้งตัวได้มากกว่านั้นให้มีความแน่นหนามั่นคงด้วยการช่วยเหลือของพี่น้องชาวไทยทั้งชาติที่รักชาติของตนเป็นกำลังช่วยเหลือกันแล้วก็จะค่อยหนุนขึ้นเป็นลำดับลำดาของที่พี่น้องทั้งหลายเสียสละแต่ละบาทละสตางค์นี้หลวงตาบัวเป็นผู้รับผิดชอบเองในสมบัติเหล่านี้ตั้งแต่บวชมาไม่เคยสนใจกับเงินกับทองอะไรทั้งนั้นนะแต่เวลานี้หลวงตาบัวเลยมาเป็นครั้งใหญ่เรียกว่าธนาคารใหญ่ซะเองเป็นผู้ถือบัญชีทองคำก็ดีดอลลาร์ก็ดีเงินสดก็ดีแต่ผู้เดียวเพราะกันความรั่วไหลแตกซึมสมบัติเหล่านี้จะให้เข้าคลังหลวงเพื่อชาติไทยของเราโดยสมบูรณ์จึงไม่ใครมายุ่งมาเกี่ยวเราเป็นผู้ทำหน้าที่เองนี่แหละที่มาเกี่ยวข้องกับการเงินเกี่ยวข้องโดยความจำเป็นอย่างนี้ก็ขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบแล้วเวลานี้ทองคำของเราก็กำลังได้ที่จะหลอมข้างหน้านี้อีก400กว่ากิโลที่หลอมไปแล้ว400กิโลคราวนี้รวมแล้วไม่ต่ำกว่า800กิโลล้อมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเข้ามอบคลังหลวงของเราก่อนที่จะมอบคลังหลวงนั้นได้เชิญนักกฎหมายหัวกะทิมาประชุมกันอย่างดิบอย่างดีหาที่บกพร่องไม่ได้ว่าสมบัติจำนวนนี้จะลงในจุดไหนที่จะเป็นหัวใจของชาติไทยเราโดยสมบูรณ์ก็ได้รับคำแนะนำและประกาศเป็นเสียงเดียวกันจากนักกฎหมายทั้งหลายว่าลงช่องนั้นจะเป็นสมบัติแห่งชาติไทยเป็นหัวใจแห่งชาติไทยชีวิตจิตใจแห่งชาติไทยของเราโดยสมบูรณ์เราจึงลงใจมาคราวนี้จึงจะมาหลอมทองที่ยังอีก400กิโลกว่านี้เสร็จแล้วก็กับ400กิโลที่หลอมแล้วนั้นเข้ามอบคลังหลวงของเราด้วยการตกลงเรียบร้อยแล้วและดอลลาร์อย่าคราวนี้ก็จะมอบพร้อมกันประมาณเรียกว่า 3,000 ดอลลาร์ทองคำประมาณ800กิโลนี่จะมอบคราวนี้แหละวันที่12เมษายนนี้จะเป็นวันนำทองมารวมกันที่สวนแสงธรรมท่านผู้ใดอยากจะไปชมทองคำที่พี่น้องทั้งหลายบริจาคแล้วก็ให้ไปดูวันนั้นจะคัดเลือกทองเข้าถุงประเภทใดประเภทใดควรเข้าถุงใดก็เข้าหลังจากนั้นแล้วก็จะหลอมทองคำเหล่านี้เสร็จแล้วก็กำหนดวันมอบเวลานี้ยังกำหนดวันมอบไม่ได้เพราะทองคำยังไม่ได้ล้อมเมื่อล้อมทองคำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้มอบทองคำด้วยมอบดอลลาร์3ล้านด้วยแล้วเรื่องก็จะยุติลงในพักนี้ก่อนแต่การขอร้องจากพี่น้องทั้งหลายนี้พึงถือเอาเมืองไทยเป็นรากฐานสำคัญเมืองไทยของเรามีความบกพร่องมากน้อยเพียงไรก็คือตัวของเราค
คนของเราในชาติไทยแต่ละคนละคนนี้เป็นคนไม่เต็มบาทเต็มเต็มยังขาดอยู่ด้วยกันทั้งชาติจึงต้องสนับสนุนชาติไทยของเราให้เต็มบาทเต็มเต็มขึ้นมาด้วยสมบัติของเราที่กระเบนหนุนชาติให้พออยู่ได้เป็นไปได้นั้นจะเป็นที่พอใจในการแสดงธรรมวันนี้หากมีขาดตกบกพร่องบ้างประการใดก็ขออภัยจากพี่น้องทั้งหลายด้วยและการแสดงธรรมคราวนี้ที่ออกมาจากเวทีป่าคือภูเขาลำเนาไผ่ที่เราเคยฟัดกับพี่เลยอย่างเต็มเหนี่ยวแล้วเราได้ชัยชนะมาอย่างเต็มหัวใจไม่มีอะไรสงสัยแล้วในหัวใจของเรานี้ว่าบกพร่องที่ตรงไหนจึงได้นำธรรมนั้นออกมาแสดงแก่พี่น้องทั้งหลายให้ทราบและนำความไว้วางใจและความบริสุทธิ์สุดส่วนของตนที่เต็มไปด้วยเมตตามาเป็นผู้นำของพี่น้องทั้งหลายเพราะเหตุนี้จึงได้เปิดหัวอกให้พี่น้องทั้งหลายทราบในผลแห่งการบำเพ็ญมาของเราจึงเรียกว่าเปิดปุ่มหลังก็ได้แต่ก่อนเราไม่เคยพูดนะธรรมะเหล่านี้มีอยู่มาตั้งแต่ปี2493เอาฟังให้ถึงใจนะเราพูดอย่างถึงใจเราไม่ได้พูดด้วยความโอ้อวดเราพูดด้วยความจริงที่หัวใจเราครองอยู่เวลานี้ให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบว่าผลแห่งการปฏิบัติธรรมของศาสนาพระพุทธเจ้ามีผลเพียงไรมีเลิศเลอขนาดไหนเราได้เห็นความเลิศเลอในหัวใจของเรามาแล้วเป็นเวลาเท่าไหร่ตั้งแต่ปี2493วันที่15พฤษภาคม2493บนวัดดอยทบเจดีจังหวัดสกลนครเวลา5ทุ่มเต็งพอดีนั่นเป็นวันความโลกธาตุออกจากหัวใจของเรากิเลสขาดสะบั้นลงในขณะนั้นใจที่ไม่เคยปรากฏแดนอัศจรรย์ได้ปรากฏขึ้นในขณะเดียวกันตั้งแต่บัดนั้นมาเราได้ครองธรรมนั้นเรื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้แต่ไม่เคยบอกให้ผู้ใดทราบว่าเราได้รู้ได้เห็นการแนะนำสั่งสอนโลกเราสั่งสอนทั่วประเทศไทยมานานแล้วการออกทางเทพก็ดีออกทางหนังสือก็ดีรู้สึกจะว่ามีใครออกมากเหมือนหนังสือหลวงตาบัวเทพหลวงตาบัวแล้วมาคราวนี้ยังออกสนามขึ้นเวทีต่อสู้กับความจนแห่งชาติไทยของเราอีกก็ยิ่งได้เทศนาว่าการไม่มีเวลายับยั้งจะเป็นจะตายก็ทนเอาเพื่อชาติไทยของเรานี่แหละผลที่เราได้เป็นในหัวใจของเราพอทุกอย่างแล้วเราจึงได้มานำพี่น้องทั้งหลายด้วยความพอของเราแล้วไม่มานำพี่น้องทั้งหลายด้วยความหิวโหยรวยแรงยังขอให้พี่น้องทั้งหลายได้เห็นใจธรรมของพระพุทธเจ้าที่เต็มไปด้วยเมตตามาโปรดโปรยพี่น้องทั้งหลายให้ต่างท่านต่างมีแก่ใจช่วยอุดหนุนชาติไทยของเราเรามีมากมีน้อยไม่กำหนดมีมากมีน้อยก็เราให้ตามมากตามน้อยเหมือนฝนตกทีละหยดละหยาดไม่ได้ตกทีละตุ่มละไหแหละเมื่อตกไม่หยุดก็สามารถทำท้องฟ้ามหาสมุทรให้เต็มได้นี่การบริจาคเพื่อชาติของเราซึ่งมีคุณค่ามากมีอานิสงส์มากที่สุดเป็นมหากุศลเราก็ต่างคนต่างบริจาคได้มากน้อยเพียงไรก็หนุนขึ้นหนุนขึ้นก็สามารถที่จะทำเมืองไทยของเราให้เต็มไปด้วยความแน่นหนามั่นคงยิ่งขึ้นโดยลำดับในการแสดงธรรมวันนี้ก็เห็นว่าสมควรเจรเวลารู้สึกเหน็ดเหนื่อยคนแต่ขึ้นธรรมะก็อย่างนี้แหละนั่นแล้วขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญ